วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะการอภิปรายเกี่ยวกับพรบ.งบประมาณปี2565โดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2564นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็อภิปรายบอกว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองมั่นใจได้ว่างบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาทจะนำพาประเทศออกจากวิกฤตได้หากพรรคก้าวไกลได้จัดทำงบประมาณและก็จะคำนึงถึงประชาชนมากเหนือกว่าสิ่งอื่นใดโดยเริ่มจากคนที่เปราะบางที่สุดของสังคมไทยแต่ว่างบประมาณสวัสดิการของประชาชนกลับถูกตัดลงกว่า 30,000 ล้านบาทคนชราทุพพลภาพได้เบี้ยยังชีพเพียง600บาทต่อเดือนจึงเสนอให้คนชราต้องได้รับการดูแลสวัสดิการทั่วหน้าขณะที่เด็กประถมวัย1ใน5คนยังยากจนอยู่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กทุกคนไม่มีความหิวโหยโดยจะต้องทำสวัสดิการให้ทั่วหน้าโดยต้องไม่มีใครตกหล่นในส่วนของการศึกษาวิกฤตโควิดก็ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ลดลงแต่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นเนี่ยครับกลับถูกตัดงบลง400ล้านบาทคุณพิธาก็บอกว่าด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นปีแห่งการฟื้นฟูประเทศจากโควิด-19 รัฐบาลต้องมีวัคซีนเข็มที่3สำหรับคนไทยทุกคนเพื่อให้เรารับวัคซีนโควิดได้อย่างมั่นใจแต่คนไทยยังเข้าถึงระบบสาธารณสุขยากงบบัตรทองถูกตัดออกไป 2,000 ล้านบาททั้งที่จะมีคนตกงานแล้วก็หลุดจากระบบประกันสังคมมากขึ้นจึงควรขยับเพดานด้านสวัสดิการของคนธรรมดากับข้าราชการไม่ให้แตกต่างกันมากเกินไปเมื่อเราจะได้พื้นฐานของบ้านที่เข้มแข็งมีประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อรัฐสวัสดิการได้ก่อร่างสร้างตัวเราก็จะมีตาข่ายทางสังคมคอยรองรับคนของเราในยามที่บ้านเมืองวิกฤตทำให้คนในชาติไม่ต้องห่วงน่าจะไม่ต้องพะวงหลังพร้อมที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะครับนายพิธาอภิปรายว่าเมื่อดูงบประมาณ 110,000 ล้านบาทที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับในภาพรวมอยู่ในรายละเอียดแล้วงบประมาณในเกือบทุกกรมปรับลดลงยกเว้นกรมชลประทานได้งบสูงถึง 77,000 ล้านบาทเมื่อไปดูรายละเอียดจากกรมชลประทานที่คิดแต่จะสร้างอย่างเดียวบอกว่าหากเป็นรัฐบาลจะต้องกระจายอำนาจในการบริหารจัดการน้ำคนท้องถิ่นย่อมรู้ดีศูนย์กลางว่าต้องการน้ำขนาดไหนที่ไหนเมื่อไรจะไม่ยอมให้งบประมาณน้ำมากมายมากระจุกตัวอยู่กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งเรื่องของการสร้างเขื่อนที่ไม่ตอบโจทย์น้ำท่วมน้ำแล้งในประเทศไทยเพื่อให้ปัญหานี้หมดไปที่เป็นปัญหาคือที่ดินที่ดินกว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นของรัฐบาลมีการประกาศพื้นที่ป่าทับที่ดินทำกินของประชาชนอยู่มากและเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินพร้อมยกระดับในเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรนะครับนอกจากนี้เนี่ยนายพิธาก็ยังพูดถึงวิกฤตโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็บอกว่าทุกประเทศระดมสะสมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หากพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำงบประมาณก็จะขันน็อตอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ให้เกิดขึ้นได้จริงและปลดล็อกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีเงินอยู่แล้ว 10,000 ล้านบาทแต่แช่อยู่ในกองทุนนี้มาถึง5ปีไม่มีใครคิดในเชิงรุกว่าจะนำไปสนับสนุนวิจัยและพัฒนาได้อย่างไรนี่คือบ้านงบประมาณใหม่ของประเทศไทยที่จะเป็นอนาคตและความหวังของทุกคนในชาตินะฮะนายพิธายังบอกนะครับว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยจะต้องพยายามทำมากที่สุดคือการปลดปล่อยภาระงบผูกพันในช่วงที่เราต้องการงบด้านสุขภาพมากกว่าความมั่นคงก็คือการบินไปเจรจากับประเทศคู่ค้าขายอาวุธให้เราเช่นอเมริกาผมจะบินไปหาโจไบเดนเพื่อขอยกเว้นภาระผูกพันการซื้ออาวุธทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีของไทยเคยทำมาแล้วในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับนายพิธาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยฝากคำถามถึงพรรคร่วมรัฐบาลที่ทุกคนร่วมอภิปรายกับพรรคพวกตนมาตลอด3วัน3คืนที่วิพากษ์วิจารณ์การตัดงบสาธารณสุขกระทรวงศึกษาและสวัสดิการต่างๆที่อยากได้งบกลับคืนนั้นจริงหรือไม่ถ้าอยากได้งบประมาณคืนก็ต้องร่วมกันคว่ำร่างงบประมาณปี2565หรือการอภิปรายที่ผ่านมาเป็นลิเกโรงใหญ่เพื่อต่อรองผลประโยชน์อยากถามว่าหรือท่านจะอภิปรายเหมือนราชสีห์และลงคะแนนเหมือนหนูในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สามารถรับรองให้งบประมาณปี2565ผ่านไปได้นะครับนี่ฮะก่อนหน้านี้คุณราเมศรัตนชเวงเคยออกมาพูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วเหมือนกันว่าถ้าคว่ำงบประมาณในครั้งนี้ก็จริงๆเนี่ยไม่ควรจะมานั่งเป็นกรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณต่อนะครับแต่ว่าเห็นล่าสุดนั้นก็ได้โควต้ากันไปนะครับมีการเสนอชื่อไปเรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับนายพิธาบอกว่าหากว่าตัวเองได้เป็นนายกเวลานี้นายพิธาก็คงจะต้องเป็นนายกทิพย์ไปก่อนนะครับเพราะว่านายกของประเทศไทยเวลานี้ยังชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ